ฝันอยู่ข้างหลังการผลิตซีดีเถื่อนจริงหรือเปล่าครับไม่จริงไม่จริงฉันไม่ได้ทำแล้วทำไมทางตำรวจคิดว่าคุณเป็นคนทำล่ะครับฉันไม่รู้ฉันถูกใส่ความงั้นแบบนี้ไงมาระหว่างคุณกับคุณสายฟ้าก็ต้องถูกยกเลิกสิคะเลิกทำกันหรือเปล่าครับทราบหรือไม่ทราบไม่สำคัญหรอกครับเพราะยังไงงานแต่งงานก็ต้องถูกยกเลิกอยู่แล้วเพราะว่าจอมขวัญตัวนี้เป็นผู้ต้องหาจะแต่งงานได้ยังไงแล้วเฮียจะทำยังไงต่อไปกับคุณจอมขวัญครับจะยอมความกันได้ไหมครับไม่มีทางผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแกไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกเพราะฉันไม่ได้ทำแกนั่นแหละที่จะต้องเข้าคุกฉันจะแจ้งความกลับวันที่ผ่านมาเนี่ยแกเป็นคนข่มขืนฉันแล้วพอฉันหนีกลับไปแต่งงานกับพี่สายฟ้าแกก็แก้แค้นฉันใส่ความหาว่าฉันน่ะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการผลิตซีดีเถื่อนแกนี่มันเลวจริงๆเลยนะไม่จริงเธอแหละเสนอตัวฉันเองเพื่อแลกกับการออกอัลบั้มที่ TS Music ทุเล่ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ครับจอมขวัญไม่จริงไม่จริงฉันไม่ได้ทำมันโกหกมันโกหกทุกคนครับผมยอมรับนะครับว่าผมมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเขาแต่ว่าด้วยความยินยอมเขาเองไม่มีการขัดขืนแต่อย่างใดและเขาเลือกการผลิตซีดีเถื่อนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตอนนี้ผมมีพยานอยู่ที่นี่ครับคุณเป็นบุคคลที่ร่วมกันผลิตซีดีเถื่อนกับคุณจอมขวัญจริงหรือเปล่าครับใช่ไหมครับร่วมกันทำใช่ไหมครับใช่ไหมครับจริงไหมคะจริงเดี๋ยวจอมขวัญเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกับอ้วนผลิตซีดีเถื่อนไอ้บ้าไม่จริงฉันไม่ได้จ้างแกมันมัดตัวว่ากันลื้อเนี่ยแน่นขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงเราก็ดิ้นไม่หลุดอยู่แล้วยอมรับความจริงกับจอมขวัญไปเอาตัวไปยังไงครับผมไปครับผมครับผมไปครับผมครับผมฐานมัดแน่นขนาดนี้และยังมีเจ้าทุกข์แจ้งความไว้หลายรายแบบนี้เราไม่สามารถให้คุณประกันตัวออกไปได้หรอกครับคุณตำรวจคุณตำรวจปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่อยากอยู่ในนี้พวกคุณจะเอาเท่าไหร่ฉันให้หมดเลยอย่าไปนะดิคุณติดสินบนเจ้าพนักงานระวังจะโดนอีกข้อหานะครับคุณตำรวจคุณตำรวจกลับมาก่อนปล่อยฉันออกไปก่อนคุณตำรวจปล่อยฉันกับพี่ไม่น้องอย่ามายุ่งกับฉันไอ้ตัวหาลอยไปไกลๆมองอะไรอยู่อย่ามายุ่งกันไปเงียบๆไว้ลำพังมาเลยมันเงียบซะแท้ไม่ได้ไกลดังวันนี้นักร้องสาวเสียงหวานจอมขวัญกตัญญูถูกจับเข้าคุกในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และอยู่เบื้องหลังในการผลิตแผ่นซีดีเถื่อนค่ะปล่อยฉันคุณจอมขวัญอยู่เบื้องหลังการผลิตซีดีเถื่อนจริงหรือเปล่าครับไม่จริงไม่จริงฉันไม่ได้ทำอย่างเชื่อเลยเนี่ยผู้ใหญ่จอมขวัญทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ฉันถูกใส่ความเอ้ยตึ๊ดยี่จอมขวัญถูกจับแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่วงแล้วสิเฮ้ยวงก็ต้องถูกยุบแล้วสิฉันว่าเดี๋ยวเขาก็คงแก้ปัญหาได้เองแหละจ้ะพี่กุหลาบโอ้ยรีบสมหวังสมหวังจะไม่กลับไปช่วยเขาจริงๆเหรอพี่เข้าใจนะว่าสมหวังอ่ะอาจจะโกรธคุณสายฟ้าที่เขาจะไปแต่งงานกับยายจอมขวัญแต่คิดดูดีๆนะที่คุณสายฟ้าทำไปก็เพราะวง
ขาถึงยอมแต่งงานกับเดียจอมขวัญและที่สำคัญตอนนี้เยจอมขวัญก็ถูกจับคุณสายฟ้าก็ไม่ต้องแต่งงานกับเยจอมขวัญแล้วสมหวังน่าจะดีใจนะพี่ว่าตอนนี้เขากำลังต้องการเรานะไม่หรอกพี่กุหลาบที่เขาแต่งงานกันอะก็เพราะว่าเขารักกันมันก็เลยเป็นผลพลอยได้ทำให้พี่จอมขวัญกลับมาช่วยวงต่างหากล่ะเขาไม่ได้ต้องการแล้วหรอกพี่กุหลาบช่วยหน่อยได้ไหม